วันที่23สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการโปรดเกล้านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสามารถเซ็นแต่งตั้งยกย้ายได้ค่ะโดยต้องทำเท่าที่จำเป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังทำงานไม่ได้ค่ะและครม.ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณดังนั้นคงจะบอกไปอีก 7-10 วันเพื่อจัดตั้งครม.ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของครม.ใหม่เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยจะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องรออย่างเดียวใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเท่าที่ตนทราบฟังจากวิทยุและโทรทัศน์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ตนทราบว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเตรียมพิธีการซึ่งความจริงไม่ใช่หน้าที่ของเขาค่ะแต่เป็นหน้าที่ของทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรคเพื่อไทยอาจไม่ชินกับเรื่องระเบียบและประเพณีทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เลยไปตั้งโต๊ะหมู่ค่ะแต่ตั้งแล้วจะฟาวหรือไม่ตนไม่รู้ค่ะ